เรื่องราวการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นภายในบ้านหลังหนึ่งที่ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้แล้วบ้านหลังนั้นก็มีคนเข้ามาซื้อต่อก่อนที่เจ้าของบ้านจะต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนต้องประกาศขายบ้านหลังนี้อีกครั้งกับเรื่องที่มีชื่อว่าข่าวอาชญากรรมก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเด่นซึ่งมีพี่นักข่าวที่ทำข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมคนหนึ่งได้เล่าให้เขาฟังอีกทีเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่ค่อนข้างดังมากในสมัยนั้นเรื่องราวเกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งกลางเมืองกรุงเทพบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคนรวยที่อยู่ด้วยกันกับแฟน2คนซึ่งเป็นบ้านที่ค่อนข้างใหญ่และกว้างมากๆและในกรุงเทพช่วงนั้นคนที่มีบ้านใหญ่โตขนาดนี้ได้ก็จะมีแค่ไม่ถึง20หลังรวมถึงบ้านหลังนี้พี่นักข่าวบอกว่ามีวันนึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โทรแจ้งให้เขามาทำข่าวซึ่งเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมในบ้านหลังนี้พอพี่นักข่าวไปถึงก็เห็นว่าที่บ้านมีทั้งรถมูลนิธิมีทั้งตำรวจแล้วก็ชาวบ้านอยู่เต็มไปหมดแล้วพอเข้าไปดูที่เกิดเหตุก็เห็นว่ามีศพผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพเริ่มจะเละไปแล้วศพได้ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณบ้านแล้วลักษณะศพก็คือถูกหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ยัดเข้าไปในบ่อเกลือของบ้านเพื่ออำพรางศพแต่ด้วยความที่ศพมีกลิ่นแรงมากเลยทำให้กลิ่นได้ลอยออกมาตามช่องระบายอากาศต่างๆและคนในบ้านเองก็ได้กลิ่นเลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาดูก่อนที่จะเจอศพอย่างที่เขาได้เห็นแต่ก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านก็บอกว่าเขาไม่เคยได้ยินเสียงคนทะเลาะหรือตบตีกันที่บ้านหลังนี้เลยมาเริ่มสงสัยอีกทีก็เริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วหลังจากเอาศพของผู้หญิงคนนี้ออกมาได้ทั้งหมดร่างของผู้หญิงคนนี้ก็ถูกส่งไปให้ทางนิติเวชทำการพิสูจน์ศพซึ่งก็ได้ความมาว่าศพนี้เป็นศพของแฟนสาวของเจ้าของบ้านแล้วก็ตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า1เดือนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของเจ้าของบ้านที่เป็นแฟนของเธอน่าจะมีปัญหาและก็ลงมือฆาตกรรมก่อนจะอำพรางศพไว้ที่บ่อเกลือตำรวจก็เริ่มทำการติดตามตัวผู้ชายคนนั้นซึ่งพี่นักข่าวคนนี้เองก็พยายามตามเรื่องตลอดด้วยความที่นักข่าวสมัยนั้นเวลาเจอข่าวอะไรพวกนี้เขาก็มักจะตามจนกว่าเรื่องจะจบแล้วเจ้าของบ้านคนนี้เองก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีหน้ามีตาถ้าจับคนร้ายได้ก็จะถือว่าเป็นข่าวใหญ่ตำรวจพยายามหาเบาะแสไปเรื่อยๆแต่หายังไงก็หาไม่เจอก่อนที่จะมีข่าวมาว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะหนีออกไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านอาจจะออกไปตามช่องทางธรรมชาติอะไรพวกนี้จนเหตุการณ์ก็ผ่านมา2ปีแล้วตำรวจเองก็ยังไม่เจอเบาะแสโดยทั่วไปคนที่มีหน้ามีตาและเป็นที่รู้จักในประเทศถ้าอยู่ในไทยก็มักจะหาตัวได้ไม่ยากแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่จะตามตัวได้ตำรวจเลยคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วทำให้คดีความเริ่มเงียบจนเวลาผ่านไปเกือบ5ปีบ้านหลังนี้ก็ได้ถูกขายออกไปซึ่งก็มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเข้ามาซื้อบ้านหลังนี้ต่อทั้งๆที่เขาเองก็รู้ว่าบ้านหลังนี้มีเหตุฆาตกรรมมาก่อนแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้และก็ไม่กลัวและด้วยความที่เขาเห็นว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างสวยและก็ขายในราคาถูกเขาเลยซื้อเอามาไว้จากนั้นก็เริ่มย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านลักษณะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่ใหญ่โตมากรอบๆจะมีรั้วสูงๆถูกตกแต่งคล้ายกับบ้านสไตล์ยุโรปเสาบ้านก็เป็นเสาโรมันและที่มุมบ้านซ้ายขวาก็จะมีรูปปั้นผู้หญิงถือคบเพลิงตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งส่วนลานหน้าบ้านก็จะมีน้ำพุเล็กๆหลังจากที่เจ้าของบ้านอยู่ไปได้สักพักทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยพิสูจน์หลักฐานก็ได้ติดต่อทางเจ้าของบ้านไปว่าอยากจะขอเข้าไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริเวณบ้านเพื่อจะทำการปิดคดีเนื่องจากคนร้ายหลบหนีไปต่างประเทศแล้วเลยขออนุญาตเจ้าของบ้าน
ซึ่งเจ้าของบ้านก็ยินดีที่จะให้ตำรวจเข้ามาและพี่นักข่าวก็ขอติดตามตำรวจเข้ามาที่บ้านหลังนี้ด้วยพอไปถึงที่บ้านเจ้าของบ้านก็เข้ามาบอกกับตำรวจว่าตามสบายนะครับไม่ต้องเกรงใจยังไงบ้านหลังนี้ผมก็อยากจะขายต่ออยู่แล้วพี่นักข่าวได้ยินแบบนั้นเขาก็ตกใจเพราะบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านก็เพิ่งซื้อแล้วก็อยู่มาได้ไม่ถึง1ปีเขาก็เลยถามเจ้าของบ้านไปว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับเจ้าของบ้านก็บอกว่าที่บ้านหลังนี้เกิดเรื่องแปลกๆบ่อยมากและด้วยความที่เขาไม่เชื่อเรื่องวิญญาณแต่เขาก็ยังหาคำตอบให้กับเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นไม่ได้ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เริ่มทำการพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ตรวจดูรายละเอียดรอบๆบ้านต่อด้วยความอยากรู้พี่นักข่าวเลยแยกตัวขอไปคุยกับเจ้าของบ้าน2คนเขาถามเจ้าของบ้านไปว่าพี่ผมขอถามเป็นการส่วนตัวนะพี่เจออะไรมาทำไมถึงอยากได้บ้านหลังนี้เจ้าของบ้านก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เขามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ในทุกๆวันที่21ของเดือนเขามักจะเจอกับเหตุการณ์แปลกๆที่หาคำตอบไม่ได้ทุกครั้งมันมีเหมือนกับใครบางคนเข้ามาอยู่ในครัวตอนกลางคืนบางทีก็ได้ยินเสียงของหล่นบ้างเสียงคนวิ่งเสียงคนเดินช่วงแรกๆที่เขาได้ยินเขาก็สงสัยว่าเป็นใครแต่พอลงมาดูก็ไม่เจออะไรทุกอย่างในห้องครัวดูเป็นปกติจนมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นตรงกับวันที่21ของเดือนที่4นับตั้งแต่เขาได้เข้ามาอยู่คืนนั้นเสียงในห้องครัวค่อนข้างดังมากทำให้เขาและภรรยาเองก็นอนไม่หลับเขาเลยวิ่งลงมาข้างล่างแล้วก็มายืนอยู่ที่หน้าประตูห้องครัวลักษณะประตูห้องครัวของเขาด้านล่างจะเป็นไม้ส่วนด้านบนจะเป็นกระจกที่สามารถมองทะลุเข้าไปข้างในได้แล้วสิ่งที่เขาเห็นก็คือมีเงาหนึ่งกำลังวิ่งอยู่รอบห้องครัวเงายังคงวิ่งอยู่แบบนั้นไปมาภรรยาเขาตามมาก็เห็นเหมือนกันภรรยาเขาเลยบอกว่าถ้าเป็นความเชื่อของคนที่นับถือศาสนาพุทธสิ่งที่พวกเขากำลังเห็นก็คือวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นที่ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านไม่ไปไหนหลังจากที่เขาได้ยินแบบนั้นเขาเลยไปจ้างคนที่มีวิชามาทำพิธีให้แต่จะเป็นวิธีทางศาสนาที่เขานับถือจะไม่เหมือนวิธีทางศาสนาพุทธทั่วไปซึ่งหลังจากที่ทำพิธีผ่านไปในเดือนถัดมาที่ตรงกับวันที่21ของเดือนที่5ปรากฏว่าเขาก็ได้ยินเสียงอีกเหมือนว่าวิญญาณยังคงไม่ไปไหนมีเสียงของหล่นแล้วก็คนวิ่งอยู่ในห้องครัวตลอดเวลาด้วยความที่เขาเองก็ไม่เชื่อเพราะคิดว่าถ้าจ้างหมอผีมาทำพิธีให้แล้วยังไม่ไปไหนหรือว่ามันจะไม่ใช่ผีอาจจะเป็นคนร้ายที่ตั้งใจจะเข้ามาปล้นของในบ้านก็ได้เขาเลยตัดสินใจจ้างช่างมาติดกล้องวงจรปิดในห้องครัวโดยเน้นย้ำกับช่างไปว่าให้ตัวกล้องส่องไปที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าด้านหลังห้องครัวถ้ามีโจรเดินเข้ามาจะได้เห็นชัดๆแล้วพอมาถึงเดือนถัดไปที่ตรงกับวันที่21ก็เหมือนเดิมเขายังคงได้ยินเสียงของหล่นเสียงคนวิ่งอยู่ทั่วชั้นล่างแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็รีบตรงไปที่กล่องของกล้องวงจรปิดเพื่อจะทำการเปิดดูเนื่องจากในสมัยนั้นกล้องวงจรปิดจะยังไม่สามารถดูผ่านมือถือได้แต่หลังจากไล่ดูตั้งแต่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุกลับกลายเป็นว่าทุกอย่างในห้องครัวดูนิ่งสนิทไม่มีคนหรือมีอะไรขยับเลยเจ้าของบ้านเริ่มสับสนเพราะมันแปลกมากๆคนร้ายก็ไม่ใช่ผีก็ไม่น่าจะใช่เพราะถ้าเป็นผีอย่างน้อยก็ต้องเห็นอะไรขยับหรือเห็นเงาอะไรติดมาในตอนที่มีเสียงเขาเริ่มคิดว่าหรือจะเป็นเสียงเพื่อนบ้านที่ทำของหล่นจนเสียงดังแล้วทำให้เขามาคิดไปเองว่าทั้งหมดเกิดขึ้นในบ้านของเขาแต่ภรรยาเขากลับบอกว่าไม่น่าจะใช่ข้างบ้านเพราะครั้งแรกที่เธอกับเขาได้ลงมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องครัวตอนนั้นก็ยังคงเห็นว่ามีเงาคนอยู่เลยทำให้ทั้งสองคนก็ไม่ได้ข้อสรุปถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ยอมยังไงเขาต้องรู้ให้ได้ว่าเสียงที่ได้ยินมาตลอดมันคืออะไรแล้วเขาก็รอมาจนถึงวันที่21ของเดือนถัดไปวันนั้นเขาตั้งใจจะพิสูจน์ให้ได้เลยตัดสินใจว่าจะไม่นอนแล้วก็ไปยืนรอดูอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องครัว
โดยตอนนั้นเขาเปิดไฟห้องครัวไว้แล้วก็เปิดไฟรอบๆบ้านเพื่อให้มีแสงสีส้มๆลอดเข้าไปในห้องครัวเขายืนรออยู่ที่หน้าประตูจ้องมองผ่านประตูกระจกเพื่อรอดูสิ่งที่เกิดขึ้นพอเวลามาถึงเที่ยงคืนก็เริ่มมีเสียงดังขึ้นอยู่ภายในห้องพอเดินเข้าไปก็เห็นว่ามีเงาเงาหนึ่งเดินผ่านประตูห้องครัวจากด้านหลังเข้ามาเขาบอกว่าเขาเห็นเงาเงานั้นไม่ค่อยชัดแต่เป็นรูปร่างของคนแน่ๆแล้วร่างนั้นก็เดินมาหยุดอยู่ตรงกลางห้องครัวจากนั้นก็จ้องมองมาที่ประตูทางเข้าบ้านซึ่งเจ้าของบ้านเองก็ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามประตูเหมือนว่าทั้งสองกำลังจ้องมองหน้ากันอยู่แล้วเจ้าของบ้านก็มีความรู้สึกเหมือนว่าเงาเงานี้อยากให้เขาเดินตามไปเขารู้สึกแค่ว่ายังไงก็ต้องเดินตามเงาเงานี้ไปให้ได้แล้วเงาก็ค่อยๆหันหลังกำลังจะเดินกลับไปที่ประตูทางออกเจ้าของบ้านเห็นแบบนั้นเขาก็รีบเปิดประตูเข้าไปทันทีแต่ทันทีที่เขาเปิดประตูด้านหลังก็ถูกเปิดออกเสียงดังเขาตกใจมากไม่รู้ว่าประตูเปิดออกไปได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะแรงดันลมจากข้างในบ้านแต่เขาก็มั่นใจว่าประตูหลังบ้านได้ล็อกไว้ดีแล้วเขาค่อยๆเดินไปที่หลังบ้านเพื่อจะตามหาเงาเงานั้นไปช้าๆก็เห็นว่าเงานั้นได้เดินตรงไปที่บริเวณหน้าบ้านจากนั้นก็เลี้ยวขวาชิดกำแพงไปเหมือนกำลังจะเลี้ยวไปที่ประตูหน้าบ้านซึ่งลักษณะห้องครัวของเขาจะอยู่ติดกับฝั่งซ้ายถ้าเดินตรงไปจนสุดหน้าบ้านเลี้ยวขวาก็จะเจอกับทางเข้าด้านหน้าเจ้าของบ้านค่อยๆเดินตามไปตรงนั้นก็จะมีต้นไม้ริมรั้วเต็มไปหมดพอเดินไปถึงจุดที่จะต้องเลี้ยวไปหน้าบ้านเขาส่องไฟฉายไปดูก็เห็นว่าเงานั้นเดินไปหลบอยู่ที่หลังรูปปั้นผู้หญิงที่ถือคบเพลิงเอาไว้แล้วเงานั้นก็ทำท่าเหมือนกำลังแอบมองเขาอยู่เขาพยายามส่องไฟฉายไปดูแต่ก็เห็นว่าเงานั้นยังคงไม่ไปไหนยังแอบอยู่หลังรูปปั้นรูปนั้นทางเจ้าของบ้านเองก็เริ่มรู้สึกไม่ดีเพราะจุดนั้นก็ค่อนข้างมืดกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเผื่อตรงนั้นจะเป็นโจรขึ้นมาจริงๆเลยตัดสินใจกลับเข้าไปในบ้านแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ภรรยาฟังพอภรรยาฟังเรื่องราวทั้งหมดก็เริ่มเกิดอาการกลัวเพราะไม่รู้ว่าเป็นผีหรือว่าเป็นคนกันแน่ซึ่งถ้าเป็นพวกโรคจิตเข้ามาที่บ้านเธอเองก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายทำให้เขาเริ่มอยากย้ายออกจากบ้านหลังนี้พอเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยหลังจากที่นักข่าวได้ฟังเรื่องทั้งหมดเขาก็บอกกับเจ้าของบ้านไปว่าหรือวิญญาณอาจจะมีเจตนาอะไรหรือเปล่าที่พาคุณออกไปข้างนอกวิญญาณอาจจะตั้งใจมาพาคุณไปที่บ่อเกลือตรงจุดที่เขาตายหรือเปล่าแต่เจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะถ้าออกมาจากห้องครัวไปบ่อเกลือจะต้องเลี้ยวขวาแต่เงานั้นกลับพาเขาเลี้ยวไปทางซ้ายเหมือนตั้งใจจะให้เขาไปที่รูปปั้นพี่นักข่าวเริ่มสงสัยแล้วว่ารูปปั้นนั้นมันมีอะไรทำไมวิญญาณถึงไปอยู่ตรงนั้นแล้วตอนนั้นเองพี่เจ้าของบ้านก็นึกขึ้นอะไรได้บางอย่างแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าจริงๆผมก็เริ่มเอะใจกับรูปปั้นนั้นแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าทุกๆวันที่21ของเดือนหลังจากเหตุการณ์นั้นจากที่เขาเคยเจอเสียงหรือคนมาวิ่งในห้องครัวตอนนี้เขาไม่เจอแล้วแต่กลับเจอคนแอบอยู่หลังรูปปั้นนั้นแทนแล้วเงานั้นก็ทำท่าทางแอบมองเขาตลอดจนบางทีพอถึงวันที่21เขามักจะพาภรรยาออกไปทานข้าวข้างนอกออกไปเที่ยวบ้างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจอวิญญาณแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาบ้านทุกครั้งแล้วไม่ว่าจะกลับดึกแค่ไหนก็ยังคงเจอเงานั้นแอบมองอยู่เสมอซึ่งเจ้าของบ้านก็ไม่ได้เห็นคนเดียวภรรยาเขาเองก็เห็นเหมือนกันพี่นักข่าวก็ยิ่งเกิดข้อสงสัยมากขึ้นไปอีกเลยบอกพี่เจ้าของบ้านไปว่าผมขอไปดูที่รูปปั้นหน่อยนะว่ามีอะไรแปลกๆหรือเปล่าตอนนี้ตอนกลางวันก็ไม่น่าจะมีอะไรเจ้าของบ้านเลยพาเขาไปดูที่รูปปั้นข้างหน้าซึ่งรูปปั้นทั้งซ้ายและขวาเป็นรูปปั้นรูปเดียวกันลักษณะเป็นผู้หญิงถือคบเพลิงและจะมีฐานรองรูปปั้นด้านล่างแต่สิ่งที่ผิดปกติก็คือฐานรูปปั้นทางด้านขวากลับมีลวดลายสวยงามแต่ว่าฐานรูปปั้นทางด้านซ้ายกลับเป็นฐานปูนเรียบๆไม่ได้ถูกเขียนลวดลายอะไรเอาไว้พี่นักข่าวเริ่มเอะใจเลยเดินเข้าไปบอกเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับรูปปั้นนี้แน่ๆแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า
ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกินคำอธิบายและพิสูจน์ไม่ได้มันก็จะไม่ส่งผลกับคดีนะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เก็บของทั้งหมดแล้วก็เดินทางกลับไปพร้อมกับพี่นักข่าวแต่เรื่องนี้ก็ยังติดอยู่ในใจของเขาเขาเลยตัดสินใจกลับไปที่บ้านหลังนั้นด้วยตัวคนเดียวแล้วก็เข้าไปบอกกับเจ้าของบ้านว่าถ้าคุณอยากให้เรื่องนี้มันเคลียร์ผมว่าเราเอารูปปั้นตัวนั้นลงมาดูกันไหมเอาลงมาดูให้เห็นกันไปเลยว่ามันมีอะไรกันแน่จะได้หายสงสัยแล้วถ้าไม่มีอะไรอย่างน้อยพี่จะได้เปลี่ยนฐานรูปปั้นให้เหมือนกันจะได้ดูสวยงามเจ้าของบ้านเลยตอบตกลงจากนั้นทั้งพี่นักข่าวและเจ้าของบ้านกับคนสวนก็พากันไปอุ้มรูปปั้นนั้นออกมาซึ่งหลังจากที่รูปปั้นถูกโยกออกจากฐานรูปปั้นก็ร้าวออกมาทันทีตอนนั้นทุกคนตกใจมากเพราะฐานเป็นปูนล้วนๆไม่น่าจะแตกร้าวได้ง่ายขนาดนี้และพอมองเข้าไปในรอยแตกกลายเป็นว่าเห็นเป็นผืนผ้าสีขาวผืนหนึ่งอยู่ข้างในทุกคนค่อยๆงัดฐานปูนออกมาดูยิ่งปูนแตกก็ยิ่งเห็นว่าผ้าผืนนั้นถูกมัดเป็นผืนกลมๆลักษณะเท่ากับหายใบใหญ่แล้วก็มีกลิ่นสาบออกมาจากกองผ้านั้นพี่นักข่าวเลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวเราโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาดีกว่าแล้วพอเจ้าหน้าที่มาถึงปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ข้างในผ้าผืนนั้นก็คือศพของผู้ชายและร่างก็ได้เน่าเปื่อยไปหมดแล้วหลังจากเห็นแบบนั้นพี่นักข่าวก็ยิ่งอยากรู้เข้าไปอีกว่าเรื่องนี้มันต้องไม่ปกติแล้วแน่ๆต้องรู้ให้ได้ว่าคนที่อยู่ในผ้าขาวคือใครหลังจากศพถูกเอาไปชันสูตรกว่าจะรู้ผลก็เกือบเดือนและสิ่งที่ตำรวจบอกก็คือศพนั้นคือศพของเจ้าของบ้านคนเก่าที่เป็นผู้ต้องสงสัยว่าฆาตกรรมแฟนสาวของเขาพอผลตรวจออกมาแบบนั้นก็ทำให้คดีพลิกถ้าเจ้าของบ้านไม่ได้เป็นคนฆ่าแล้วใครเป็นคนฆ่าพวกเขาทั้งสองตอนนี้คนร้ายก็ยังคงลอยนวลอยู่คดีนี้ก็ถูกรื้อขึ้นมาทำใหม่แต่ตอนนั้นตำรวจก็ได้ไปตรวจพบหลักฐานบางอย่างที่ติดกับศพของผู้ชายทำให้มัดตัวคนร้ายได้ซึ่งคนร้ายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนในละแวกนั้นเองหลังจากจับตัวคนร้ายได้คนร้ายก็เข้ามาสารภาพว่าผู้ชายเขาเป็นคนฆ่าก็จริงแต่ผู้หญิงเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าคนที่ฆ่าผู้หญิงก็คือแฟนของเธอและที่เธอถูกฆ่าก็เพราะว่าถูกจับได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นชู้กับเขาแฟนเธอเลยฆ่าจากนั้นก็หั่นศพเพื่อที่จะอำพรางแต่เขาก็เข้ามาเห็นพอดีเลยโกรธมากๆแล้วก็ได้ทำการฆ่าผู้ชายคนนั้นอีกทีหลังจากที่มีศพ2ศพก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยเอาศพของผู้หญิงคนนั้นไปทิ้งที่บ่อเกลือเพราะศพถูกหั่นเอาไว้แล้วส่วนศพของผู้ชายก็ถูกเอามาอำพรางใต้ฐานของรูปปั้นพอเรื่องทั้งหมดถูกคลี่คลายก็ทำให้สามารถปิดคดีนี้ได้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดพี่นักข่าวก็คิดว่าวิญญาณของผู้ชายน่าจะมาบอกเจ้าของบ้านคนใหม่ว่าเขาอยู่ตรงไหนเพื่อต้องการให้คลี่คลายคดีนี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณเด่นได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ